สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทนายวันชัยศรศิริกับผมเจิมศักดิ์ปิ่นทองมาร่วมกันถอนพิษคิดสร้างชาติครับคิดสร้างชาติถอนพิษคสช.เนี่ยอาจารย์คสช.ก็คือคิดสร้างชาติไงเล่าแล้วไปโอ้ตกใจเลยแล้วนี่ก็ว่าคณะรักษาความสงบเออนะฮะแล้วเรามีเรื่องอะไรที่ต้องมาถอนพิษกันบ้างวันนี้แม่ตอนนี้นี่ผมว่ามีเรื่องที่สำคัญที่น่าจะต้องถอนพิษอย่างมากๆเลยอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตำรวจอาจารย์ตำรวจเวลาพูดถึงตำรวจแล้วคนก็จะมีความรู้สึกคือตำรวจดีต้องยอมรับว่ามีแต่ตำรวจส่วนใหญ่นั้นเนี่ยเวลาที่คนมีความรู้สึกแล้วมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีๆของตำรวจนี่เยอะเราจะถอนไหวเลยพิษตำรวจเนี่ยมันละถอนไหวหรือไม่ไหวในฐานะที่จะต้องถอนพิษคิดสร้างชาติเนี่ยเราจะต้องถอนพิษว่าทำอย่างไรถึงจะให้ตำรวจไทยเนี่ยเป็นที่รักของประชาชนอ้าวนั่นอันที่หนึ่งอ้าวละเรื่องที่สองอาจารย์นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องอบต.ไม่ใช่อมทุกบาททุกสตังค์อบจ.เทศบาลสสสว.ตอนนี้นี่มันแปลกนะครับแม้ว่าจะไม่มีสสสว.แต่อบต.อบจ.ก็ไปดูงานกันทั้งในประเทศและต่างประเทศกันเยอะมากเรียนแบบพวกสสสว.หรือเปล่าอันนี้ต้องถอนพิษอ้าวอันนี้ต้องถอนพิษโอ้ถ้างั้นเราไปเริ่มถอนพิษประเด็นแรกกันเลยนะครับครับที่ผ่านมาตำรวจไทยผู้วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการเลือกปฏิบัติการเรียกหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสินบนสวยค่าคุ้มครองและการแต่งตั้งโยกย้ายก็มีการวิ่งเต้นเล่นพักเล่นพวกซื้อตำแหน่งขณะที่ตำรวจเองก็อ้างว่าการทำงานขาดงบประมาณและถูกสั่งการครอบงำจากบุคคลระดับสูงเราจะถอนพิษอย่างไรเพื่อให้ตำรวจไทยเป็นที่รักของประชาชนก็จริงนะอาจารย์ลองคิดดูว่าเป็นตำรวจเนี่ยอาจารย์คิดว่าง่ายเลยปืนยังต้องซื้อเองเลยน้ำมันที่จะไปจับผู้ร้ายจะไปสอบสวนตำรวจก็ต้องซื้อเองคอมพิวเตอร์ที่จะต้องทำการสอบสวนหรือสอบเรื่องอะไรยังไงก็แล้วแต่ที่ใช้ในราชการตำรวจก็ต้องซื้อเองโอ้ยทั้งกระบองกระบองเผลอๆอุปกรณ์อื่นๆตำรวจต้องซื้อเองถ้าอย่างนั้นนะอาจารย์ผมว่าเพิ่มงบไปเลยหรือกำลังคนเนี่ยผมว่าตำรวจมันคงจะดีขึ้นนะอาจารย์คิดว่าถอนพิษได้โดยการให้งบประมาณมากๆกันเลยก็เขาเรียกร้องอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าที่วันที่มันเป็นอย่างนี้เพราะงบมันขาดคนมันขาดโอ้ถ้าอย่างนั้นสบายเลยทำไงตำรวจได้ทั้งเงินงบประมาณด้วยแล้วก็ยังได้สวยได้อ่ะสินบนค่าขนำกรามโอ้ยังได้อย่างอื่นอีกก็ยังอยู่เหมือนเดิมเอ้าทำไมอาจารย์ว่าจะต้องได้ล่ะในเมื่อเพิ่มงบให้แล้วเพิ่มคนให้แล้วมันจะมาได้เรื่องพวกนี้ยังไงอาจารย์ก็พฤติกรรมและวัฒนธรรมและโครงสร้างของตำรวจไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยไปให้เงินก็ยิ่งสบายใช่ไหมแล้วอาจารย์ให้เงินผมยังติดใจอยู่อันให้เงินแล้วสบายและไอ้ประเด็นที่ว่ามีวันนี้แล้วพี่ให้ล่ะนั่นล่ะเป็นการบอกเลยว่าตำรวจเนี่ยถูกครอบงำทางการเมืองถูกผลประโยชน์ผู้อุปถัมภ์ทางการเมืองเข้าครอบงำเพราะฉะนั้นถ้าจะถอนพิษเรื่องนี้ต้องปรับโครงสร้างตำรวจเสียใหม่ปรับหรือรื้อดีอาจารย์ครับเอาเป็นว่าหรือก็ได้เอาอย่างนั้นเลยเหรอมันต้องอย่างนั้นอาจารย์ปัจจุบันนี้ตำรวจเนี่ยเหมือนกับร่างกายคนเป็นไงครับหัวโตโอ้หัวโตนี่มีนายพลมีระดับสูงเยอะแยะไปหมดอ๋ออย่างนี้เลยเรียกว่าหัวโตแล้วระดับนายพลนี่เขามีงานทำไหมอาจารย์อ้าวก็เดินไปเดินมา มีอยู่บ้าง แต่เงินเดือนก็สูงยังมีผู้ติดตามแล้วก็ตรงเนี้ยยังสั่งการเสร็จแล้วมันมีตัวเนี่ยก็ยาวยาวยังไงอาจารย์เป็นพยาธิเลยเออหัวตัวยาวเนี่ยไปจนถึงระดับโรงพักในต่างจังหวัด
ตกลงการสั่งการการสายบังคับบัญชาตั้งแต่ตัวหัวไปจนถึงเท้าเนี่ยไปจนถึงพลตำรวจเนี่ยมันยาวมากเลยโอ้แล้วที่อาจารย์ว่าอ้วนเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันอ้วนยังไงมันอ้วนเนี่ยก็คือว่าตำรวจเนี่ยร่างกายเนี่ยกระลุงกระลังไปหมดเลยทำไมอ้าวยังมีตำรวจรถไฟตำรวจน้ำตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสมัยก่อนมีตำรวจดับเพลิงเพิ่งแยกออกไปตำรวจป่าไม้ตำรวจโน่นตำรวจนี่ทำไมไม่ให้คนอื่นเนี่ยเขาช่วยกันทำแปลกนะมันก็เลยอ้วนสารพัดเรื่องอะไรก็อยู่กับตำรวจหมดใช่ไหมแล้วตำรวจก็เลยกลายเหมือนเป็นกองทัพเป็นกองทัพที่สี่เรามีทัพบกทัพเรือทัพอากาศพอแล้วเพราะ3กองทัพเนี่ยเขามีไว้เพื่อความมั่นคงอ๋อเวลานั่งกันนี่นั่งแค่3กลุ่มนี้พอแล้วเอออีกกลุ่มไม่ต้องมานั่งเขาด้วยถูกนี่คือความมั่นคงต่อดูแลอริราชศัตรูครับแต่ตำรวจดูแลด้านความสงบเรียบร้อยภายในประเทศรักษากฎหมายภายในประเทศไม่จำเป็นที่จะต้องบังคับบัญชาเป็นกองทัพมีผู้บัญชาการเหมือนกับผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศแล้วกลายเป็นผู้บัญชาการตำรวจคนเดียวคุมกำลัง 200,000 กว่าในบ้านเมืองถ้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป๋กันไหมเรียบร้อยหมดเลยใช่ไหมก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยอาจารย์เป๋ไปเป๋มาเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยตัวผู้คนเป็นผบ.ตร.คนเดียวเนี่ยเข้าไปซูฮกนักการเมืองบ้างไปสวามิภักดิ์บ้างยอมทำอะไรก็ได้บ้านเมืองก็โกลาหลไปหมดผิดตัวผิดฝาถูกต้องไม่ต้องอื่นไกลหรอกเอาแค่คนคนเดียวบอกว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้ยังเล่นเอากรุงเทพนี่ปั่นป่วนไปหมดเลยอาจารย์และแต่จริงๆแล้วถ้าอาจารย์มาพิจารณาดูคดีความทั้งหลายเนี่ยมันเกิดในจังหวัดในท้องที่ใดมันจบในจังหวัดนั้นใช่ไหมใช่ผมเป็นทนายนี่นึกภาพออกเลยอาจารย์ไม่ว่าจะเกิดที่ตำบลอำเภอไหนยังไงก็แล้วแต่มาที่โรงพักนี้จากโรงพักก็อาจจะมีการสอบสวนส่งอัยการส่งอัยการเสร็จแล้วมันก็จบที่นั่นแหละไปศาลก็ศาลจังหวัดส่วนจะไปมาถึงกรุงเทพก็เป็นเรื่องของการอุทธรณ์ฎีกาแต่ไม่เกี่ยวกับตำรวจเป็นเรื่องของศาลตกลงตำรวจมันเสร็จสิ้นในจังหวัดอาจารย์พูดอย่างนี้เห็นภาพเลยแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะไปผูกกันไว้ทำไมอ่ะให้เป็นปลาหมึกยักษ์หัวโตมีสายปลาหมึก77สายเต็มบ้านเมืองเต็มเมืองหมดเลยเราทำไมไม่แตกปลาหมึกให้เป็น77ตัวส่วนกลางเนี่ยก็คอยให้คำปรึกษาคอยดูแลแต่ไม่ใช่สั่งการถ้ารวมเป็นปลาหมึกยักษ์อาจารย์เคยได้ยินเขาเป่าคดีไหมใช่เลยนะครับเพราะว่าตัวผู้มีอำนาจตัวผู้บัญชาการตัวผู้การหรือตัวระดับบนขึ้นไปเหนือไปก็สั่งลงไปได้นี่อาจารย์ใช่ซึ่งผมมีความเห็นสอดคล้องกับอาจารย์เลยว่าเรื่องของคดีความนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะให้ใครมาแทรกแซงเหมือนศาลนี่ระดับจังหวัดเขาก็จะเอ้ยคุณเป็นอธิบดีคุณเป็นศาลนู่นนี่คุณจะไปเที่ยวสั่งเจ้าของสำนวนเขาไม่ได้ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับอาจารย์เลยแล้วถ้าเกิดตำรวจเนี่ยเรากระจายการรับผิดชอบให้ท้องที่มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลตำรวจตำรวจในแต่ละจังหวัดก็จะคัดเลือกตำรวจเองพ่อแม่พี่น้องเป็นใครญาติใครลูกใครอยู่ที่นั่นแล้วถ้ามันกระทำเลวทำผิดไม่ต้องจับย้ายไปจังหวัดอื่นมึงก็ตายอยู่จังหวัดนั้นนะมึงก็ถูกปลดถูกลงโทษในจังหวัดนั้นมันเดินไปเจอหน้าคนเนี่ยมันไปไหนไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์พูดถูกไม่อย่างนั้นเนี่ยเรากำลังเห็นว่าไอ้ตำรวจกอไก่นี่มันเลวย้ายไปซะเลยไปนราธิวาสแล้วไงมันก็ไปนั่งเลวอยู่ที่นั่นอีกสิมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเลยเพราะนั้นในการดูแลเนี่ยนอกจากในระดับจังหวัดดูแลกันเองแล้วภาคประชาชนเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะให้เขามามีส่วนเข้ามาดูแลด้วยไหมแน่นอนเราเรียนแบบได้เลยตอนนี้เรามีกตร.ระดับชาติ
เราก็จะมีนักวิชาการมีคนอื่นเข้าร่วมครับตกลงถ้าเรามีกตร.ระดับจังหวัดให้ภาคประชาสังคมภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมครับและมีกระบวนการคัดกันให้ดีอย่าให้แบบทุกวันนี้โรงพักเคยได้ยินมาว่ามีพวกเสียพวกเฒ่าแก่เนี่ยเข้าไปเป็นกรรมการอะไรงั้นเขาเรียกกตร.ประจำโรงพักอ๋ออาจารย์พูดถึงเสียส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียที่สนิทสนมกับตำรวจนะคอยดูตำรวจตำรวจคอยดูแลเสียตลกใครดูแลใครไปมามาแกการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมปรากฏว่าคนที่มามีส่วนร่วมในการดูแลกับตำรวจหัวผลประโยชน์ร่วมไม้ร่วมมือกับตำรวจทำมาหากินกับตำรวจแต่กตร.ที่ดีๆเขาก็มีนะอาจารย์ใช่เพราะฉะนั้นเราคัดเลือกให้คนมีส่วนร่วมนะและส่วนกลางเนี่ยก็คอยให้คำปรึกษาคอยดูแลคอยประเมินผลนะและขณะเดียวกันน่าจะมีหน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกคดีที่เกี่ยวกับตำรวจอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาตำรวจมีเรื่องมีคดีเป่าคดีเรียกสินบาทคาดสินบนหรือตำรวจทำผิดเองตำรวจทำผิดเราก็ต้องร้องเรียนไปยังหน่วยของเขาผู้บังคับบัญชาของเขาหรือร้องเรียนกับตำรวจเองเพราะอาจารย์ทำอย่างนี้จะแก้ปัญหาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องมีหน่วยรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่คดีที่จะเล่นงานตำรวจโดยเฉพาะเป็นอิสระใช่ไหมเพราะว่าถ้าทุกวันนี้ตำรวจทำผิดเราไปแจ้งความตำรวจมันก็พวกเดียวกันนะก็อย่างที่ปรากฏอาจารย์เผลอๆไม่รับแจ้งเอาดื้อๆอย่างนั้นแหละแล้วคดีถ้าข้ามจังหวัดอาจารย์คิดว่าไงมันมีไหมไอ้คดีที่ข้ามจังหวัดนี่ผมก็คิดอยู่เหมือนกันกำลังจะต้องถามอาจารย์เพราะว่าบางคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้มีอิทธิพลหรือบางคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำอะไรก่ออาชญากรรมอย่างรุนแรงชนิดที่ทำต่อกันหลายพื้นที่หลายที่หลายแห่งอย่างนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะอย่างนี้เราก็มีกองปราบสิเราก็มีสอบสวนกลางระดับชาติเหมือน FBIเหมือนอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะอังกฤษอังกฤษเรียกสกอตแลนด์ยาร์ดอย่างนี้เป็นคนที่ดูแลได้ทั่วราชอาณาจักรเพราะว่าบางทีผู้มีอิทธิพลแล้วก็มีคดีข้ามหลายๆจังหวัดไอ้ตำรวจเนี่ยมันก็เกรงใจในระดับท้องที่ก็เอากองปราบไม่ต้องรู้จักไม่เห็นหน้าค่าตาเข้ามาดำเนินคดีอย่างนี้มันก็ดีขึ้นไหมพออาจารย์พูดภาพอย่างนี้ทำให้ผมนึกถึงเทศกิจอย่างกทม.เนี่ยเราก็มีเทศกิจในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในส่วนของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจในภูมิภาคในจังหวัดต่างๆทั้งหมดเนี่ยถ้าอยู่แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบในจังหวัดนั้นๆนะฮะที่เราพูดกันเนี่ยมันไม่ใช่ยกเมฆลอยๆต่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาปรับเปลี่ยนไปเหมือนอย่างที่เราพูดกันทั้งสิ้นผมเนี่ยกับพลตำรวจเอกประทินสันติประภพสมัยที่เป็นสว.ครับไปศึกษาดูงานเรื่องนี้โดยเฉพาะไปคุยกับตำรวจถามตำรวจในพื้นที่ถามว่าใครเป็นคนคัดเลือกคุณมาเขาก็บอกว่าก็ที่นี่แหละคัดเลือกไม่ใช่ส่งมาจากไหนแล้วถ้าถามบอกแล้วถ้าตำรวจมันเลวทำไงเขาบอกก็ตายอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้ฟังแล้วมันเข้าท่านะแต่อาจารย์อันหนึ่งก็คือตำรวจนี่เขาจะต้องมีเครื่องบ่งเครื่องแบบนะเขาก็จะยึดติดในรูปแบบว่ามีเครื่องแบบแล้วนี่โอ้โหคนมันเกรงมันกลัวทีนี้ถ้าในระดับจังหวัดในระดับพื้นที่ต่างๆเนี่ยอาจารย์คิดว่ายังจะต้องมีเครื่องแบบในลักษณะอย่างนั้นไหมยังเห็นด้วยว่าต้องมีเครื่องแบบแต่เรื่องยศตำรวจไม่จำเป็นต้องมีชั้นยศเหมือนทหารไปดูดิตำรวจเยอรมันก็ดีเขาเปลี่ยนกันหมดแล้วไม่มีตำรวจญี่ปุ่นก็ไม่มีครับเขามีเครื่องแบบและเขาก็มีอาจจะมีดาวหรือมีมงกุฎก็ตามแต่ความหมายแตกต่างกันเราเขาความหมายก็คือว่าคุณเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อะไรครับอยู่แผนกไหนครับระดับผู้อํานวยการแผนกหรือเป็นลูกน้องเขาดูเพื่อให้ประชาชนรู้ว่า
โอ้ท่านเป็นใครเรื่องนี้เราจะไปหาใครครับคนไหนถึงจะถูกต้องอ๋อไม่ใช่ทุกวันนี้ตำรวจก็หวังจะมีมงกุฎครอบดาวมีช่อชัยพฤกษ์แล้วก็ทำงานเนี่ยก็มานั่งนึกถึงว่าเมื่อไหร่กูจะได้เลื่อนจากพันตำรวจโทเป็นพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกเป็นนายพลพลตรีโอ้วิ่งกันแหลกสารพัดเลยทุกวันนี้ก็วิ่งกันอยู่นี่อาจารย์นะฮะเพราะฉะนั้นอันนั้นจะได้ทำงานตำแหน่งบอกถึงทำงานให้ประชาชนพออาจารย์พูดถึงตรงนี้เนี่ยตอนที่ผมเคยทำงานอยู่ในสวเนี่ย มีตำรวจผู้ใหญ่เยอะแยะที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยเล่าให้ผมฟังนะพูดถึงชั้นยศชั้นตำแหน่งเนี่ยบอกว่าอาจารย์วันชัยไอ้คนที่มันมีความรู้ความสามารถเนี่ยยากมากที่จะเติบโตได้อาจารย์เพราะมันมีบัญชีทั้งหมดเนี่ยถึง5บัญชีบัญชีที่1นี่เป็นบัญชีที่ขัดใจไม่ได้ถ้าขัดใจเมื่อไหร่นี่แกตายนะฮะบัญชีที่2นี่เป็นบัญชีเครือญาติของบัญชีที่1ก็แปลว่าเป็นบัญชีของคนที่เขาขัดใจไม่ได้บัญชีที่3นี่เป็นบัญชีของผู้มีบุญคุณมีพระคุณโอ้อันนี้รวมทั้งพระคุณทางเงินด้วยถ้าจะเป็นผู้กำกับต้อง7ล้านหรือ8ล้านแล้วว่าเป็นผู้กำกับทำเลทองหรือเปล่าโอ้ถ้าอยู่เยาวราชอยู่สนามบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยบัญชีที่4เนี่ยเป็นลูกน้องประเภทติดต่อยห้อยตามอันนี้อาจจะต้องเอามาโอ้แต่บัญชีที่5นั้นคือบัญชีของคนดีมีความรู้มีความสามารถอยู่บัญชีท้ายบัญชีท้ายอาจารย์ครับแล้วไอ้นี่มันไม่ค่อยได้มาหรอกครับ1 2 3 4มันเอาไปกินหมดเอาละนี่อาจารย์พูดเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแก้ปัญหาอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยจะลดปัญหาเรื่องบัญชีไปได้ในระดับหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งผมว่าเดี๋ยวก่อนไปอีกเรื่องหนึ่งไอ้ที่เราพูดถึงชั้นยศทั้งหลายที่เป็นยศเนี่ยนะครับผมเนี่ยถ้ายังอยากจะมียศผมไม่ว่าอะไรครับแต่ทำซะให้ง่ายเลยได้ไหมทำให้มันห่างเลยทำยังไงครับประทวนเนี่ยนะให้ตั้งแต่ในสิบทั้งหลายจ่าเจอเนี่ยให้เป็นดาบหมดเลยโอ้โหไม่ต้องมีเงี้ยงประทูประเทออะไรไม่ต้องทุกคนเป็นดาบหมดอ๋อก็บอกเลยเนี่ยตำรวจเนี่ยชั้นผู้น้อยเนี่ยนะสำคัญมากครับคนที่ใกล้ชิดประชาชนเนี่ยก็คือตำรวจชั้นประทวนนี่ละครับที่อยู่ตามโรงพักที่คอยดูแลคอยเซอร์เวย์คอยสอดส่องคอยลาดตระเวนตำรวจชั้นนี้ทั้งนั้นเลยถูกต้องครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นดาบปั๊บมันจะแก้ปัญหาอะไรได้ครับอาจารย์อ้าวก็ตำรวจมันไม่จำเป็นนี่อ๋อแปลว่าไม่จำเป็นจะต้องมี10ตีแล้ววิ่งไปปีเป็นจ่าเอกอะไรเงี้ยแปลว่าทุกคนพอมาเป็นตำรวจปึ้งได้ดาบเลยได้เป็นในพลเป็นพลตำรวจก็ได้แล้วมาถึงก็เป็นดาบชั้นยศก็กระโดดให้มันน้อยลงก็สามารถจะทำได้แล้วก็ไปติดที่บอกว่าหน้าที่อะไรเอา ถ้าสูงกว่านี้เข้าไปหน่อยอาจจะเป็นหอกอย่างนั้นเลย จากดาบก็ไปหอก เอาอย่างนี้อาจารย์ทีนี้คนเนี่ยพอมาใช้อำนาจมีอาวุธแล้วก็สามารถจับคนได้ดำเนินคดีกับเขาได้ผมว่าการคัดเลือกคนที่จะเข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะอาจารย์โอ้อาจารย์พูดถูกเลยตำรวจเนี่ยเป็นคนมองในแง่ให้บริการประชาชนก็ได้ครับแต่ดันมีอาวุธมีกุญแจมือมีกระบองครับแล้วก็ยังสามารถตั้งข้อหาเล่นงานคนได้ตำรวจเนี่ยจึงต้องมีเป็นคนที่พิเศษต้องเข้าใจประเทศเข้าใจสังคมเข้าใจคนเข้าใจชุมชนเข้าใจประชาชนครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยที่ไปเอาไอ้เด็กม.6แล้วก็ไปเป็นโรงเรียนในร้อยตำรวจเลยเนี่ยมันยังเบบี๋อยู่เลยไปเรียนไม่ได้รู้เรื่องสังคมศาสตร์สังคมวิทยามนุษยวิทยาประเทศไทย18 19 20อ้าวเป็นตำรวจแล้วอาจารย์บางคนนี่ยังขอเงินพ่อขอเงินแม่อยู่เลยแล้วก็ท่องหนังสืออยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราขยับเสียใหม่เรายกฐานะโรงเรียนตำรวจให้เป็นสถาบันระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมครับยกเลยพอเป็นสถาบันระดับสูงก็แปลว่าอะไรรับคนที่จบปริญญาตรีถ้าจบกฎหมายจบรัฐศาสตร์จบเศรษฐศาสตร์จบอะไร
มาเลยพอจะเข้าใจโลกมากขึ้นครับมีมัชชัวริตี้หรือว่ามีความสุขงอมีวุฒิภาวะพอสมควรแล้วมาฝึกเป็นตำรวจอีกปีหรือ2ปีหรือปีครึ่งอ๋อคนระดับ24 25 26อะไรเนี่ยเออใช่มันก็ย่อมจะมีวุฒิภาวะความคิดความอ่านมากกว่าเด็กระดับ18 19 20ถูกต้องนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดนั้นอาจารย์ผมว่าเขาจะมีวิจารณญาณเนี่ยในการที่จะจัดการหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยได้นะใช่แต่อันหนึ่งเนี่ยอาจารย์เท่าที่ผมเห็นบางทีเนี่ยชาวบ้านลำบากยากจนเนี่ยที่แห่งหนึ่งแห่งใดเนี่ยในหมู่บ้านในตำบลทำไมเวลามีเรื่องมีคดีข้อพิพาทกันเนี่ยมันจะต้องใช้กระบวนการยุติธรรมคือตำรวจแล้วก็ไปศาลไปอัยการบางทีเรื่องด่าพ่อล่อแม่กันขโมยของกันเล็กๆน้อยๆแจ้งความดำเนินคดีโอ้แล้วบางคดีก็ยอมความไม่ได้เดือดร้อนกันไปทุกระดับทุกฝ่ายหมดบางทีเรื่องเล็กๆต้องไปถึงโรงถึงศาล มันน่าจะมีกระบวนการอะไรไหมในระดับตำรวจที่มันสามารถจะคลี่คลายปัญหาโดยไม่ให้ชาวบ้านหรือรวมทั้งตำรวจถูกอีกฝ่ายนึงกล่าวหาว่าคุณแช่คดีเป่าคดีอะไรอย่างนี้อาจารย์มองเห็นด้วยเลยครับมันจะลดคดีที่ไปสู่อัยการไปสู่ศาลลกโรงลกศาลเยอะแยะเลยครับแต่ทั้งหมดที่เราพูดกันเนี่ยผมระหวั่นใจทำไมหวั่นใจว่าเราจะปฏิรูปไม่สำเร็จทำไมอาจารย์เราจะทำให้ตำรวจเป็นที่รักของประชาชนไม่สำเร็จอาจารย์มั่นใจผมหวั่นใจทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรหนึ่งคสช.ยังคุ้นชินต่อการที่ทหารเนี่ยเขาต้องรวมศูนย์อำนาจอยู่ตรงกลางเพราะทหารจะแตกให้เป็นแค่เป็นภาคใครภาคมันหรือจังหวัดใจจังหวัดมันเดี๋ยวมันได้แบ่งแยกดินแดนต้องตีกันเองตกลงทหารเขาจำเป็นต้องมีชั้นยศมีระบบที่คุมทั้งประเทศซึ่งเป็นเอกภาพเราเห็นด้วยครับแต่เมื่อเขาคุ้นตรงนั้นเขาก็จะให้น้ำหนักกับความมั่นคงความเป็นเอกภาพรวมศูนย์และพอบอกว่าเฮ้ยให้เป็นตำรวจในระดับจังหวัดระดับภาคก็จะมีคนมาเลยเดี๋ยวเจ้าพ่อเจ้าแม่มันจะมาครอบงำตำรวจอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ทหารก็จะให้น้ำหนักกับเรื่องนี้ตรงในบ้านเมืองตอนนี้ผมก็มีความเป็นห่วงนี่พูดกันตรงๆครับลำพังทหารเนี่ยผมมองไม่เท่าไหร่แต่ผมมองว่าคนที่เป็นตำรวจอยู่แล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีเป็นแสนแสนคนเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดที่ทั้งอาจารย์และผมนี่กำลังพูดอยู่เพราะว่าเขามองดูแล้วว่าแต่ละคนนี่ก็อยากเติบโตมียศมีตำแหน่งอยากมีลูกน้องอยากมีคนแห่แหนแต่นแต้ทั้งนั้นเลยอาจารย์แล้วกำลังจะจ่อเป็นผู้บัญชาการแล้วอาจารย์มาทำลายโครงสร้างอย่างนี้ความฝันความสำเร็จที่เขาตั้งเป้าไว้ก็ร่มคืนทันทีแต่ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยถ้าศึกษาให้ดีจะชอบแบบนี้ครับงบประมาณที่บอกว่าขาดไปอยู่บนหัวโตเนี่ยมันจะทำให้ชั้นผู้น้อยทั้งหลายมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชนมากขึ้นถ้าประชาชนรู้ความจริงอย่างนี้เจรจากับตำรวจเขาหน่อยได้ไหมรัฐบาลสุรยุทธ์พยายามแต่แล้วตำรวจก็ดึงอย่างที่พูดกฎหมายจะเข้าสนช.จะเข้าสภานิติบัญญัติเข้าไปก็ถูกดึงถูกทวงถูกเตะถูกถอนในที่สุดไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราผมหวั่นใจเนี่ยก็ยังหวั่นใจอยู่นะแต่ถ้าถึงอาจารย์จะหวั่นใจยังไงนะคนที่ดึงคนที่ถอนคนที่ยื้อยุดฉุดกระชากกี่คนต่อกี่คนแล้วเขาก็หมดจากอำนาจไปแล้วก็เกษียณไปแล้วเขาก็ต้องมานั่งดูอยู่แบบนี้ว่าเฮ้ยตำรวจมันทำไมเป็นแบบนี้ผมคิดว่ามันเป็นกงล้อประวัติศาสตร์ที่จะต้องบดขยี้กับตำรวจอยู่อย่างนี้ล่ำไปเพราะฉะนั้นอย่าไปหวงกับอำนาจเลยเพราะอำนาจนี้ไม่ได้อยู่กับคุณแบบจีรังยั่งยืนควรจะให้อำนาจนี้เนี่ยเป็นอำนาจของประชาชนอ้าวตกลงท่านผู้ชมช่วยกันถอนพิษด้วยกับอาจารย์วันชัยและผมI'm sorry.
อนพิษตำรวจไม่ค่อยรู้ว่าจะสำเร็จไหมแต่เห็นอาจารย์บอกว่ามันมีอบต.อบจ.สส.สว.มันช่างดูงานกันจังเนี่ยจริงไหมนั่นน่ะสิอาจารย์ผมอยากให้ถอนพิษเหลือเกินอาจารย์อ้าวถ้าอย่างนั้นไปดูกันว่าปมประเด็นปัญหานั้นมันเป็นยังไงครับหลังจากที่หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลปลัดสำนักนายกได้วิพากษ์วิจารณ์นายกอบจ.บางแห่งว่ามีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเดินทางด้วยเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสดื่มไวน์ขวดละแสนบาทแต่ขณะเดียวกันอปท.เองก็ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจแต่งชุดดำประท้วงก่อให้เกิดการวิจารณ์ว่าการอ้างไปศึกษาดูงานของสส.สว.อบจ.อบต.เทศบาลสก.สข.มีความจำเป็นในการบริหารราชการแผ่นดินหรือเป็นเพียงข้ออ้างนำเงินหลวงไปท่องเที่ยวและหาเสียงกับชาวบ้านในเรื่องดังกล่าวเราจะถอนพิษกันอย่างไรอาจารย์มั่นชัยอาจารย์เป็นสวเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียนแบบพวกสสสวชอบดูงานเขาก็ดูบ้างสวไปดูงานจริงป่ะไปอาจารย์สมัยผมก็ไปยอมรับยอมรับเลยครับไปแล้วก็ไปทุกปีพอปีไหนไม่ไปนี่พักพวกก็โวยกันละโอ้ เขาเล่นจัดงบประมาณใช่ไหมใช่แบ่งงบประมาณของสภาหารด้วยจำนวนกรรมาธิการอ้าวใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ถ้าไม่ไปเงินศูนย์เปล่าต้องคืนถูกทุกคนคิดกันอย่างนี้ใช่ก็แต่ละคนก็คิดเลยว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์ไปได้จำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้ถ้าไม่ไปจะเสียสิทธิ์โอ้นะฮะเงินนี้ก็ต้องคืนหลวงอ๋อนี่คือวิธีคิดมีวิธีคิดและสมัยก่อนนี่บางคนนะอาจารย์ไม่ได้ไปในคณะนี้ยังขอกันเงินอีกฮะกันเงินส่วนนี้โอนไปใช้ในคณะอื่นอีกโอ้สิทธิ์ของตัวเลยเหมือนในคณะนี้เหมือนเงินของเราเราจะเอาไปโอนไปที่อื่นอีกโอ้หาเหตุหาผลมาว่าเราโอนไปใช้ตรงนั้นตรงนี้โอ้โหหาทางไปให้ได้ทางนั้นที่เงินนี้เป็นเงินของใครเงินของหลวงเงินของแผ่นดินเงินของประชาชนใช่อาบเหงื่อต่างน้ำถูกเก็บภาษีซื้อของมีภาษีเอาไปรวมแต่ไอ้พวกนี้มันเล่นกันอย่างนี้ครับเออแล้วคุ้มไหมเวลาไปนี่คุ้มไหมใจผมพูดตรงๆเอาตรงๆสิจะถอนพิษทั้งทีมันต้องตรงๆในความเห็นของผมแม่พวกจะด่าผมไหมเนี่ยอาจารย์ไม่พูดเลยพูดเลยถอนพิษต้องเอาความจริงเอาพิษขึ้นมาก่อนเอาเลยเดี๋ยวผมเอาบ้างเอาแน่นะถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยเนี่ยไม่คุ้มไม่ได้ประโยชน์และส่วนใหญ่แน่นอนครับคณะไหนคนไหนที่ไปแล้วได้ประโยชน์นะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปท่องไปเที่ยวอย่าได้เดือดร้อนแต่ส่วนใหญ่แล้วผมกล้าพูดได้เลยว่าไปเที่ยวกันมากกว่าที่จะไปดูงานเงินทองเนี่ยเอาไปละเลงกันไม่ได้ประโยชน์โพดผลไม่เป็นประโยชน์ต่อการดูงานเลยนะครับแต่คณะไหนใครทำแล้วเป็นประโยชน์ก็น่าจะโมทนาสาธุการแต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างที่ผมพูดครับไม่คุ้มไม่คุ้มครับอืมอ่ะแล้วยุคอาจารย์ล่ะอ่ะผมก็เคยเป็นสว.อ้าวอาจารย์คุ้มไหมล่ะเอออ้าวผมจะพูดส่วนใหญ่ก็แล้วกันไม่คุ้มผมนึกว่าจะดีกว่าผมโอ้ยส่วนใหญ่แล้วไม่คุ้มเพราะอะไรครับเพราะโจทย์ที่ตั้งเนี่ยมันขึ้นต้นมันก็ผิดแล้วเขาจัดคุยกันว่าเราจะไปประเทศไหนดีแล้วประเทศนั้นมีอะไรที่น่าไปดูน่าไปเที่ยวครับแล้วค่อยมาดูว่าแล้วเราจะได้เขียนโปรแกรมให้อย่างไรเพื่อให้มันดูดีว่าเราจะไปศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับโจทย์เนี่ยมันผิดโจทย์ผิดผิดยังไงอาจารย์จริงๆต้องดูว่าที่เราทำงานอยู่นี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรแล้วปัญหาดังกล่าวเราเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตเรียนรู้จากหนังสือเรียนรู้จากสอบถามคนที่เขามีประสบการณ์แล้ว มันยังได้ไม่ครบ มันต้องไปดูว่าเขาทำกันยังไงครับต้องไปคุยจริงๆถ้าอย่างนั้นมันจึงเริ่มจากประเด็นปัญหาและจึงมาถึงว่าถ้าเช่นนั้นเราจะไปที่ไหนที่จะไปตอบปัญหาไปเจอองค์กรไหนก่อน
และไปที่ไหนและใครจะไปไม่ใช่แห่แหนกันไปทั้งกรรมาธิการเป็นสิทธิ์ของกูเหมือนกับที่อาจารย์เล่าให้ฟังทีนี้อาจารย์ไปมาแล้วก็อาจารย์แม้ไม่ได้เป็นสวสสอะไรก็ตามผมเห็นอาจารย์ก็ไปต่างประท่งต่างประเทศมาเยอะและผมเชื่อว่าอาจารย์คงจะรู้จักทูตรู้จักผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องที่อยู่ต่างประเทศเยอะแยะไม่รู้จักเลยเหรอเมียผมเป็นทูตขอกระซิบถามหน่อยเขามีความรู้สึกยังไงบ้างที่สสสวในประเทศเราไปดูงานเนื่องจากภรรยาผมเนี่ยเคยเป็นเอกอัครราชทูตแล้วก็อยู่กระทรวงการต่างประเทศเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผมก็พอจะรู้จักบรรดาทูตานุทูตต่างๆในประเทศต่างๆรวมทั้งตัวเจ้าหน้าที่สถานทูตต่างๆเวลาผมไปคุยด้วยเขาก็มากระซิบอาจารย์เจิมศักดิ์ส่วนมากเนี่ยเรามีปัญหามากถามทำไมลองคิดดูประเทศอย่างพวกผมที่อยู่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีไม่รู้มันมากันทั้งปีเลยมันมาทุกปีเลยแล้วสสมาแล้วก็มาอีกปีเนี้ยปีหน้าก็มาอีกปีนู้นก็มาอีกปีเก่าก็มาอีกมามันทุกปีจนกระทั่งฝ่ายเขามาถามว่ามันไม่เคยเรียนกันเลยเลยมึงมากันบ่อยเหลือเกินแล้วมาก็จะไปเยี่ยมคาราวะรัฐสภาไปโน่นไปนี่แล้วพอถึงเวลาจริงก็ขอไม่ไปได้ไหมขอยกเลิกได้ไหมอ้างติดนู่นติดนี่จะขอไปช้อปปิ้งมีสสบางคนที่เป็นผู้หญิงครับแล้วได้มาเป็นตำแหน่งเสนาบดีอยู่ในรัฐบาลโอ้มีไปที่ประเทศกิมจิบอกว่าอันนี้ขอไม่ไปได้ไหมขอไปกินปิ้งย่างประเทศไปดูงานพวกอะไรอ่ะโอทงโอท็อปอะไรเนี่ยผมก็นิยมกันมากนะจ๊ะเห็นเลยในโปรแกรมเนี่ยเขาเขียนเลยว่าไปดูหมู่บ้านพื้นที่ผลิตสินค้าพื้นเมืองครับเขาเขียนว่าBester Village Bester Village โอ้ก็เป็นหมู่บ้านที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสินค้าพื้นเมืองนั่นไงอาจารย์เขาโอท็อปอ่ะเหมาะควรจะไปดูนั่นล่ะมันหลอกในตารางในโปรแกรมแล้วให้บริษัททัวร์แต่จริงๆแล้วคนที่อยู่ที่อังกฤษรู้ดีว่าไอ้บิสเตอร์เนี่ยมันเป็นเอาเลทสำหรับแบรนด์เนมระดับสูงอย่างเช่น Prada ว้าวโอ้เนี่ยเลยโอท็อปเออมันบอกโอท็อปเลยเออ อย่างเงี้ยมันก็เอาเงินของประชาชนไปละเลงกันสนุกสนานเลยแล้วก็แก้อะไรกันไม่ได้นะอาจารย์การดูงานของสสสวไม่ว่าจะยุคไหนสื่อพยายามโจมตีพยายามจะแคะเขาแคะยังไงก็ไม่สามารถจะแก้ได้ต้องคืนความสุขโดยถอนพิษทีนี้ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวและผมเองก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้จะเรียนแบบสสสวกันมากก็คืออบจแล้วก็มาเทศบาลแล้วก็ตำบลอบตอาจารย์ไอ้ดูงานภายในเนี่ยยังพอทุเรานะอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้อบตบางพื้นที่บางแห่งไปดูงานถึงต่างประเทศเอาอย่างเลยอาจารย์อาจารย์มองยังไงเรื่องนี้ผมคิดว่าคือการดูงานเนี่ยไม่ใช่เสียหายเสียทั้งหมดครับเปิดหูเปิดตาไปรับความรู้ผมว่าก็เป็นของดีครับแต่มันต้องเริ่มต้นอย่างที่บอกว่าเราตั้งโจทย์ว่าโจทย์อะไรที่จะมาแก้ปัญหาตำบลของเราหมู่บ้านของเราครับท้องถิ่นของเรามีปัญหาอะไรครับหรือประเทศของเราถ้าระดับชาติยกตัวอย่างถ้าเราบอกว่าเรามีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันกันมากเราก็ต้องมานั่งดูว่าเรามีองค์กรประเทศไหนที่เขาต่อต้านคอร์รัปชันได้สำเร็จถ้าคิดอย่างนี้นะโจทย์ขึ้นอย่างนี้นะผมคิดว่าทำไมจะไม่อนุโมทนา มันก็จะต้องออกมาว่าฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยเดิมเนี่ยทำไมต้องเป็นฮ่องกงอาจารย์โอ้เดิมเนี่ยฮ่องกงเวลาที่ใครจะติดต่อเจ้าหน้าที่จะเป็นตำรวจจะเป็นอะไรต้องยัดเงินยัดทองกันตลอดแต่ฮ่องกงก็ปราบคอร์รัปชันได้สำเร็จเดี๋ยวนี้เป็นบ้านเมืองทันสมัยเจริญรุ่งเรือง
เออมันทำไงอยากรู้มากแบบนี้ผมอยากรู้เหมือนกันอาจารย์อ่ะอย่างเงี้ยเออแล้วคนที่อยากรู้แล้วเกี่ยวข้องจริงไปดูงานกัน3คน5คนไม่ใช่ไปทั้งคณะเออไม่ใช่ทั้งอบต.ใช่เปล่าใช่ใช่และเกาหลีเกาหลีใต้เอาประธานาธิบดีเข้าคุกไปแล้ว 2-3 คนครับมันมีองค์กรภาคประชาชนเก็บรวบรวมข้อมูลใส่อินเทอร์เน็ตแล้วออกแฉ ออกเดินเนี่ยนะไปยืนอยู่หน้าสถานที่แล้วก็เดินวนกันแล้วก็ให้ประชาชนรู้ว่าโอ้ยไอ้นี่มันโกงไอ้นี่มันคอร์รัปชันในที่สุดเขาออกแม้กระทั่งเป็นลิสต์ออกมาในเกาหลีว่าสสหรือผู้สมัครสสคนดังกล่าวนี้70คนนี้ไม่ควรเลือกเพราะในอดีตมันมีประวัติอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เราไปดูงานเขาว่าโอ้ภาคเอกชนเขาทำกันยังไงอาจารย์ว่าน่าไปไหมแม่ผมว่าน่าไปอย่างยิ่งแต่ผมขอถามอาจารย์นิดนึงว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันมีข้อมูลแบบนี้อยู่แล้วสามารถศึกษาได้จากอินเทอร์เน็ตหรือเอกสารใดๆเออมันจำเป็นต้องไปดูเหรออาจารย์ก็ไม่จำเป็นแต่ถ้าจะจำเป็นอยากจะไปดูสถานที่ทำงานว่าเขาจัดคนแบ่งคนเก็บข้อมูลกันอย่างไรในรายละเอียดที่ลึกซึ้งก็ไปแต่ไม่ใช่ขนไม่ทั้งคณะและไปอยู่สักเดือนหนึ่งผมก็ไม่ว่าไปดูเลยว่าเขาเนี่ยติดตามตรวจสอบกันยังไงอ่ะอย่างนี้อาจารย์ยอมเสียเงินไม่ผมยอมเสียเลยอาจารย์แม้แต่สสก็ควรจะไปดูงานแบบนี้ อาจารย์สวก็ควรจะไปดูงานแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ที่ผมกำลังจะพูดถึงอบต.อบจ.เทศบาลเนี่ยพาชาวบ้านกันมาทิ้ง5คันรถ10คันรถอาจารย์ไปไหนอ่ะไปนู่นชายทะเลแถวบางแสนบ้างแถวพัทยาบ้างโอ้ไปชิงฉับทัวร์กันบ้างมีแคมป์ฟงแคมป์ไฟเขาก็บอกว่าไปดูงานไปดูงานอาจารย์แล้วเอาเงินใครก็เงินหลวงอาจารย์เงินเงินของอบต.อบต.เงินชาวบ้านนี่แหละโอ้เอออาจารย์ผมว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการผลาญงบประมาณเหมือนกันแล้วเขาทำไปทำไมก็อาจารย์อย่างน้อยที่สุดผมว่าสิ่งที่เขาได้มากที่สุดก็คือให้ชาวบ้านสนิทสนมนั่นเป็นข้ออ้างแล้วนะแต่ที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือฐานเสียงโอ้เอาใจไว้หาเสียงหาเสียงครับอาจารย์ทุกปีต้องทำแล้วถ้าชาวบ้านทำไมไม่คิดว่ามึงเลวขนาดอย่างนี้มึงเอาเงินพวกกูมาผลาญเนี่ยอย่างนี้กูไม่เลือกมึงแต่ชาวบ้านกลับคิดว่ามึงไม่พากูไปเที่ยวกูไม่เลือกมึงโอ้ อาจารย์เอาดูสิตกลงมันพอกันเลยนะมันพอกันเลยเพราะมันถูกฝังว่าทุกคนที่มาเป็นอบต.อบจ.พาเที่ยวอย่างนี้แล้วไอ้นี่ไม่จัดชาวบ้านก็จะคิดอย่างนี้โอ้อะไรตรงๆได้ไหมครับสมัยอาจารย์เป็นสว.วุฒิสภาเนี่ยทำไมไปทำหนังสือขอเงินกสทช.เขาเพื่อที่จะเอาชาวบ้านทางภาคอีสานทางภาคเหนือบอกมาดูงานแต่มาพัทยาอ๋อมาชลบุรีแล้วผมไปนั่งสำรวจตรวจสอบดูวุฒิสภาในสมัยนั้นตัวประธานเนี่ยก็ดันไปเอาคนแถวชลบุรีฉะเชิงเทราที่อยู่ริมทะเลบอกไปศึกษาดูงานไปเชียงใหม่มันอีรอบเดียวกันไหมแม่นี่แหละอาจารย์อีรอบเดียวกันพวกเดียวกันคิดเหมือนกันเพื่อจะหาเสียงอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเขากำหนดไว้เหมาะดีอยู่แล้วที่ไม่ให้สว.เนี่ยเป็นอีกสมัยหนึ่งเป็นแล้วสมัยเดียวจบกันพอคุณคิดจะเป็นอีกมันก็ทำอย่างนี้เอาหาเงินหาทองตัวเองไม่สามารถจะมีเงินมีทองก็เที่ยวไปไถองค์กรที่ตัวเองควบคุมกำกับเช่นกสทช.เพราะสว.เป็นคนดูโอ้นะเขาก็เกรงอกเกรงใจอ๋อเขาหวังว่าจะลงสมัครใหม่เออรัฐธรรมนูญ50ที่พวกผมร่างบอกว่าห้ามเป็นติดต่อกันฮะ
เขาก็คิดว่าจะไปแก้รัฐธรรมนูญแล้วตัวเขาเองจะได้ไปสมัครและจะได้มาเป็นสวใหม่โอ้นี่แหละแบบเดียวกันเนี่ยแม้จะเป็นสวผู้ทรงคุณวุฒิก็ประพฤติปฏิบัติตนเหมือนกับอบต.ที่เขาหาเสียงทำฐานเสียงแบบนี้ล่ะครับอาจารย์โอ้แล้วก็เลยมีอบต.ที่ไม่ค่อยดีเนี่ยที่มันโกงการเลือกตั้งเข้ามาหรือแจกเงินซื้อเสียงเพื่อที่จะเข้ามามีไหมอาจารย์ผมเชื่อว่าอบต.ที่ดีมีอยู่แล้วไม่ว่ากันแต่เกือบจะส่วนใหญ่อาจารย์ถามความรู้สึกของชาวบ้านเลยนะครับว่าใครมาเป็นนายกอบต.ใครมาเป็นนายกอบจ.ใครมาเป็นนายกเทศมนตรีทุกคนหวังอย่างเดียวและคิดกันอย่างเดียวและเป็นความรู้สึกของชาวบ้านที่ยอมรับได้ว่ามันเข้ามาโกงมากินกันและงบประมงงบประมาณ 30-40% มานั่งคิดนั่งกินกันอยู่อย่างนี้จนเป็นความรู้สึกของชาวบ้านว่าเออมันมาเป็นมันมาได้เพราะอะไรครับอาจารย์แจกชาวบ้านหัวหนึ่ง 1,000 2,000 ขออภัยนะครับใกล้ๆกรุงเทพเนี่ย มีคนกระซิบและเล่าให้ผมฟังสูงสุดที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยซื้อเสียงหัวละ 12,000 บาทครับอาจารย์โอ้อาจารย์ครับผมเนี่ยเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าอบต.ก็ดีอบจ.ก็ดีที่มันมีทุจริตคอร์รัปชันและความมันแดงออกมาเยอะเพราะอะไรรู้ไหมเออเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นองค์กรที่อยู่ติดประชาชนครับองค์กรไหนที่อยู่ติดประชาชนพอมึงทำชั่วประชาชนเขารู้มันก็แพร่ข่าวกันครับนี่คือข้อดีของการกระจายอำนาจทุกวันนี้มันโกงกันระดับส่วนกลางนี่มันมีใครรู้บ้างโกงกันในระดับกระทรวงโกงกันในระดับกรมเนี่ยชาวบ้านรู้ไหมเออชาวบ้านไม่รู้อาจารย์แล้วมันโกงใหญ่กว่าเยอะเลยใช่แต่ที่มันผุดออกมาในอบต.เนี่ยเท่ากับว่าชาวบ้านเขาช่วยกันแฉรักให้ข้อมูลรักออกไปส่งไปหนังสือพิมพ์ข่าวมันก็ออกมาเยอะและอาจารย์ถ้าดูนะอบต.ที่ดีเนี่ยก็มีเยอะใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์เขาบอกผมเชื่อว่ามีอยู่แน่นอนอาจารย์อบต.ที่ดีต้องมีนะเพราะฉะนั้นในการกระจายอำนาจเนี่ยมันดีตรงนี้ก็คือประชาชนเนี่ยเขาเห็นเขารู้เขาได้เรียนรู้เขาจะได้ควบคุมต่อไปในอนาคตแต่เริ่มต้นเนี่ยมันต้องมีบ้างให้อบต.หรือไอ้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มันเหลวไหลหวังจะเรียนแบบพวกนักการเมืองพวกส.ส.ส.ว.พวกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีแน่เอาละแต่อบต.ที่ดีเนี่ยอาจารย์ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยมันก็จะได้เป็นตัวอย่างให้กับอบต.อื่นๆถูกนะฮะเพราะอบต.อื่นๆนี่เท่าที่ผมทราบมานะอาจารย์บางแห่งเนี่ยมันกินกันจนหมดเลยนะฮะไปเสร็จหมดสะบัดก้นไปแล้วหมดสมัยทำให้อบต.นี่หมดนี่อะไรมีหนี้ค้างอยู่อีกอาจารย์นะถ้าอาจารย์สังเกตมันมีงานศึกษาวิจัยอบต.ที่ดีเนี่ยมักจะเป็นอบต.ที่ไม่เน้นงบประมาณเพื่อการก่อสร้างเออไม่ใช่สร้างถนนสร้างน้ำสร้างอาคารไอ้นั่นนะแดกกันเยอะจังเลยยาวอย่างนั้นเลยแต่อบต.ที่ทำงานด้านสวัสดิการของคนในพื้นที่อบต.ที่ดูแลชุมชนดูแลคนพิการดูแลคนแก่สร้างระบบพวกนี้เนี่ยมันอยู่กับคนพวกก่อสร้างนี่เปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นอาจารย์ไม่มีงบไม่มีโครงการอะไรก็คิดโครงการกันขึ้นมาเออสร้างแล้วถมแล้วขุดแล้วสร้างมันก็ไปมันไปแต่ถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเนี่ยมันไม่ค่อยจะโกงกันยกตัวอย่างอาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ผมดูหน่อยนะครับอ้าวอย่างเช่นอบจ.แม่ทาที่เชียงใหม่แม่ทาเนี่ยผมเคยเข้าไปนะฮะเขาทำเรื่องการจัดการทรัพยากรดินน้ำกับป่าเพื่อชาวบ้านและให้ชาวบ้านมาช่วยการปลูกผักอินทรีย์รวมตัวรวมกลุ่มกันโอ้เอออย่างเนี้ยมันน่าชื่นใจใช่ไหมอ๋ออย่างนี้ชื่นใจเลยอาจารย์อบต.บางแห่งนะผมเคยไปดูงานเนี่ยนี่เอาแม่บ้งแม่บ้านมารวมตัวกันทำกิจกรรมของชุมชนแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ย
เสริมรายได้ขึ้นมาแถวสุพรรณเนี่ยหลายที่ที่ผมไปดูก็เห็นที่เขาทำเพื่อประโยชน์กับประชาชนจริงๆตรงไหนอีกครับอาจารย์ที่ปริกอบต.ปริกที่สงขลาครับผมก็เคยไปมาเขาไปสร้างระบบสวัสดิการดูแลตั้งแต่เกิดจนตายของคนในชุมชนในตำบลของเขาแบบนี้เนี่ยเราไม่เคยได้ยินเลยว่าโอ้ไอ้พวกนี้มันใจร้ายสวัสดิการของคนมันยังเสือกแดกอีก มันไม่ใจร้ายอย่างนั้นแต่เท่าที่ผมทราบมีอยู่อบต.หนึ่งดูแลคนพิการแล้วก็จัดสวัสดิการชุมชนเลยนะเออที่ไหนจะถือว่าอันดับหนึ่งเลยนะเอออบต.หนองสาหร่ายกาญจนบุรีเออนั่นก็สุดยอดเป็นการทำพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเลยอาจารย์ครับแล้วอบต.ดงขี้เหล็กปราจีนบุรีเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเออเป็นยังไงโอ้โหอันนี้เป็นการส่งเสริมการออมตั้งสถาบันการเงินเนี่ยนำผลประโยชน์ที่ได้มาเนี่ยมาจัดสวัสดิการเป็นลักษณะพึ่งตนเองแล้วมีไหมอบจ.ที่เขายืนยันบาทเดียวก็ไม่เคยโกงโอ้โหอันนี้ผมไปดูและไปรู้ไปเห็นมากับตาเลยเขากล้าขึ้นป้ายโฆษณาแล้วให้ตรวจสอบเลยอบต.บ้านใหม่อำเภอมหาราชอยุธยาจ้ะโอ้ขึ้นป้ายเลยครับปลอดคอร์รัปชันยืนยันได้เลยครับเห็นตรงไหนที่ไหนมีคอร์รัปชันจัดการได้เลยเขาบอกตกลงอบจ.อบต.ที่ดีก็มีมีที่เลวก็มีแต่ที่เลวเนี่ยมันถูกขุดง่ายเพราะว่าประชาชนอยู่ใกล้ผมก็คิดว่าหม่อมหลวงปนัดดาที่เป็นปลัดกระทรวงสำนักนายกเคยเป็นปลัดมหาดไทยครับที่พูดก็พูดไม่ผิดมันก็มีไอ้คนที่มันเอาเงินหลวงเอาเงินประชาชนไปใช้อะไรต่ออะไรฟุ่มเฟือยมีจริงใช่ไหมมีจริงอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าไม่ได้พูดว่ามันก็มีดีเขาก็เลยประท้วงใช่ถ้างั้นผมอยากจะยุหม่อมหลวงปนัดดาสักนิดหนึ่งดีไหมครับบอกซะเลยได้ไหมว่าไอ้อบจ.ก็ดีอบต.ก็ดีที่ไหนบ้างมันเลวเดี๋ยวพูดออกมาเลยเออนี่เหมือนที่อาจารย์กับผมพูดมาเนี่ยอบต.ที่ไหนบ้างมันดีเออและไอ้ที่ไหนที่มันเลวเอาไปเลยครับอาจารย์นะใช่ไม่อย่างนั้นเขาจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยอย่ากระจายอำนาจกันเลยเราอยากให้ท้องถิ่นปกครองตัวเองหรืออยากจะให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมเลยเราต้องอยู่ส่วนกลางแล้วกดหัวมึงตลอดมันไปสรุปอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมถูกก็อาจารย์แต่ว่าผมว่าอะไรอบจทั่วประเทศเออก็อย่าพึ่งหุนหันพันแล่นถูกต้องเขาพูดแค่นี้ผมว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจต้องตรวจสอบกันเองต้องตรวจสอบกันเองเออต่อไปจะได้ระมัดระวังขึ้นเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประชาชนก็จับตามองเรื่องนี้รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงแล้วยุคนี้เนี่ยมันยุคคืนความสุขเออคุณเนี่ยมีความสุขกันมานานแล้วเป็นความสุขเพื่อตัวคุณเองเออคืนความสุขคืนเงินคืนทองอย่าไปโกงอย่าไปกินท่านพูดมาแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ก็ควรจะได้ตรวจสอบพรรคพวกของคุณว่าใครมันไม่ใช่แต่งชุดดำเออแต่งไปทำอะไรได้ประโยชน์อะไรยุคนี้มันต้องช่วยกันแก้ไขสิ่งเลวๆตกลงต้องทำเหมือนพวกสวยุคอาจารย์ไหมที่ออกมาตรวจสอบสวด้วยกันเมื่อกี้ยังพูดเลยไอ้ที่เอางบกสทช.เอาไปให้คนพาไปดูงานชาวบ้งชาวบ้านก็ออกมาตำหนิติติงออกมาแฉกันออกมาพูดกันตรวจสอบกันเองด้วยผมเห็นด้วยเลยครับอาจารย์ต้องยุคนี้มันต้องช่วยกันนะครับใครเลวใครไม่ดีอย่าไปคบกับมันและตกลงรุ่นผมก็มีกลุ่มที่เราเรียกว่าสวนักวิชาการสว NGO รุ่นอาจารย์เรียกว่ากลุ่ม40สวและเที่ยวนี้จะมีกลุ่ม40สนชบ้างไหมผมก็นั่นก็กำลังพิจารณาอยู่เหมือนกันว่าเขาจะมีกันหรือเปล่าหวังจะให้มีใช่ไหมก็มันต้องมีคสช อยู่แล้วคิดสร้างชาติเราตกลงเราถอนพิษทั้งหมดนี้ก็เพื่อคิดสร้างชาติใช่นะฮะเอาสรุปแล้วเรื่องนี้อาจารย์ครับเราควรจะเลิกไปศึกษาดูงานหรือว่าควรจะต้องทำอะไรแบบ
ถอนพิษสุดท้ายหน่อยอย่าไปจัดงบประมาณแยกเป็นรายกรรมาธิการแยกเป็นส่วนบอกมึงต้องใช้ให้หมดแต่เป็นไปตามความเหมาะสมที่บอกว่าถ้าเราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรเพื่อประโยชน์อะไรเอาคนที่เกี่ยวข้องไปเสร็จกลับมาจะต้องเอาความรู้นั้นบอกกับคนอื่นตั้งวงสัมมนาพูดคุยและมีเปเปอร์ทำให้คนอื่นเขาได้เห็นด้วยตรวจสอบว่ามึงไปเรียนมาจริงถ้าแบบนี้อาจารย์ให้ไหมโอ้ผมให้เลยแล้วก็สนับสนุนเต็มที่แล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าประชาชนก็โมทนาสาธุการนะอาจารย์ต้องคืนความสุขให้กับประชาชนอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับพิษเรื่องนี้ก็จะหายไปตรงเราถอนพิษคสช.คือคิดสร้างชาติอ้าวดังนั้นลาไปก่อนแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับ